สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาถักหมวกซานต้านะคะหมวกใบเล็กๆนะคะเริ่มต้นงานด้วยก้นหอยนะคะก็ถัก 5x นะคะเมื่อถักครบแล้วก็ดึงห่วงให้แน่นๆนะคะแล้วเราก็ถัก 5x อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คืออีกรอบหนึ่งชิ้นงานค่อนข้างจะเล็กนะคะก็ค่อยๆทำนะคะเพราะบางทีก็อาจจะดึงไหมพรมยากนิดหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะจับยากนิดนึงเพราะว่าชิ้นงานเราชิ้นน้อยนะคะถ้าเอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้กรรไกรหรือว่าอะไรก็ได้นะคะดันให้ข้างในออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ถักได้ง่ายขึ้นมันก็จะเริ่มเป็นทรงหมวกแล้วแล้วทีนี้เราก็ถัก 5V นะคะถัก V ไปจนรอบนะคะV เสร็จแล้วทีนี้ก็ XV นะคะส่วนรอบเหมือนเดิมก็ 5XV นะคะมาถัก XV ส่วนรอบแล้วนะคะทีนี้เราก็มาถัก X ทั้งหมด45ครั้งนะคะสิบห้า Xก็คือถัก 15x 3แถวนะคะแต่ว่ารวมให้เลยนะคะเป็น 45x แล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะก็เมื่อถัก 45x ครบแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มถัก 2xv นะคะก็เมื่อถัก 2xv เสร็จแล้วเราก็ถัก 20x นะคะจนรอบแล้วก็เริ่ม 3xv ต่อนะคะแล้วก็ถัก 25x นะคะก็จะจบตรงที่ต้องถักสีแดงนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆตามโค้ดนี้เลยนะคะ
เมื่อจบ 25x แล้วนะคะก็จะได้หมวกเป็นรูปทรงกรวยแบบนี้นะคะก็ตัดไหมพรมแล้วเราจะทำการถักสีขาวต่อนะคะก็จะได้รูปแบบนี้นะคะแล้วก็นำสีขาวมาต่อนะคะโดยการจิ้มเข็มเข้าไปแล้วก็ควักเอาไหมพรมมานะคะแล้วก็ถักต่อก็ถัก X จนรอบหมวกก็เมื่อถัก X จนรอบหมวกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะขึ้นโซ่นะคะก็คือโซ่2นะคะแล้วก็ถัก F นะคะก็ถัก F ไปจนรอบหมวกเหมือนเดิมนะคะค่ะเมื่อถักจนจบมาแล้วนะคะเราก็จิ้มแล้วก็ดึงปิดงานนะคะก็จะได้ตัวตรงสีขาวนะคะแล้วทีนี้เราก็พับตรงสีขาวนะคะขึ้นก็จะได้เป็นตัวหมวกแล้วนะคะแล้วเราก็มาทำปอมๆกันนะคะด้วยการพันไหมพรมนะคะกับนิ้วมืออันนี้จะเป็นปอมๆเล็กนะคะพันตามรอบที่เราต้องการเลยนะคะคือถ้าเราอยากได้ลูกแน่นแล้วก็พันหลายรอบหน่อยแล้วก็ใช้เส้นไหมพรมเนี่ยค่ะมัดตรงกลางให้แน่นๆเลยนะคะไม่ให้มันเลื่อนหลุดออกมาได้ก็ใช้กรรไกรตัดนะคะตัดตรงกลางของมุมไหมพรมแต่ละมุมนะคะค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดตกแต่งให้มันเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วเราก็จะได้ปอมๆสำหรับติดหมวกซานต้าของเราเราก็เย็บติดนะคะเย็บติดข้างบนนะคะโดยใช้เข็มนะคะเย็บติดไปเลยค่ะเราเสร็จแล้วนะคะสำหรับหมวกซานต้านะคะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสของเรานะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ